ครับวันนี้ของสหราชอาณาจักรแซมก๊อกครับอายุ21ปีนะครับเกิดที่ลอนดอนเจ้าของส่วนสูง173ซมน้ำหนัก75กกชกมาทั้งหมดเพียง23ครั้งชนะ19แพ้4ครั้งครับแม่ต้องบอกครับว่าแซมก๊อกนี่ดูจากสรีระแล้วนี่สูงครับสูงเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านของเต็ง1 10เจ๊สายรุ้งนะครับลูกศิษย์ของเจ๊สายรุ้งเมฆกระจ่างนะครับฉายามังกรปากน้ำโพนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์ครับเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบรเพชรปลารสเด็ดปากน้ำโพอายุ23ปีครับ178ซมเมตร75กิโลกรัม84ครั้งชนะ68แพ้12เสมอ4นะครับแล้วก็การชกของเต็ง1นี่9ไฟที่ผ่านมาชนะมารวดของไทยไฟล่าสุดครับ2รุม1 2รุม1ต่อย2คนต่อ1คนคนละยกครับน็อกทั้งคู่เลยนะครับแต่วันนี้บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ลอนดอนครับมาดูครับว่าเต็ง1จะน็อกคู่ต่อสู้นำชัยชนะกับประเทศไทยหรือเปล่ากรรมการนี่คนไทยด้วยวันนี้นะฮะแรกเริ่มต้นครับซ้ายกับขวาเอสเมทยังเบอร์เดิมนะครับ483-8166นะครับ483-8166ครับข้อความที่โดนใจครับคิดว่าไทยไฟไปเปิดตลาดมวยที่ยุโรปช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างส่งเข้ามาครับรางวัลรอท่านอยู่ครับแซมก๊อกในมือขวาครับสูงยาวเลยทีเดียวครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่อยากให้ท่านชมครับว่าเป็นวันแรกที่ติง1 17ถ่ายรูปถอยหลังฮะยกแรกปกติจะเดินเข้ามาคู่ต่อสู้โอ้โหใหญ่กว่านี้มีอีกไหมวางซ้ายไปครับเต็งหนึ่งนี่เกรงซ้ายแน่นครับสายหน้าของแซมก๊อกเอาต่อยลำตัวครับนี่เล่นเป้าใหญ่ไปก่อนครับพลาดยากครับถ้าเกิดเป้าเล็กยังมีโอกาสที่จะหลุดที่จะหลวมได้ใหญ่อย่างนี้จะล้มดังหรือเปล่าโอ้โหลำตัวครับซ้ายอย่าจักกะจี้อย่าจักกะจี้ให้เห็นครับตู้เข้าไปครับมีล่างสลับบนครับมีล่างสลับบนครับเต็งหนึ่งครับโอ้โหช่วงล่างไม่ดีครับช่วงล่างไม่ดีไม่ได้เติมใหญ่เติมใหญ่เหล็กครับนี่ครับ1 2บนเตะซ้ายล่างเข้าที่ขาโอ้ยยืนไม่อยู่อยากจะให้ท่านผู้ชมครับการเตะเจาะยางนี่เรียกว่าเจาะยางนะฮะเป็นการเตะคว่ำแข้งเข้าไปที่กล้ามเนื้อครับด้านนอกเจ็บฮะถ้าไม่ได้เกรงขานี่อย่างนี้เลยฮะน็อกอย่างนี้เลยยกแพ้อยู่แล้วครับท่านผู้ชมโอ้เต็ง1นี่แกมีธุระไปไหนหรือเปล่าครับแกรีบกลับนครสวรรค์ครับโอ้ว่าโมจิอร่อยมาดูภาพช้าครับต่อยบนครับ1 2ฮุกศอกขยับมา1 2นี่ครับแล้วต่อยฉลาดด้วยครับคือพยายามที่จะสู้ระวังข้างบนไว้แล้วก็ข้างล่างครับไม่ได้ยกนะครับนี่ครับพอข้างล่างไม่ยกเสร็จปุ๊บนี่เลือกออกเลยครับคือยืนไปครับยืนขาตายยังไม่ได้เก่งครับอย่างนี้ครับผลนะครับสู่ประเทศไทยนะครับพอยืนขาตายไม่เก่งก็เดินเจาะยางเรียบร้อยครับครับนี่เพราะว่ามวยไทยเนี่ยนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้อาวุธได้ทุกส่วนของร่างกายมัดเท้าเข่าศอกครับไม่รู้จะระวังตรงไหนครับเนี่ยครับแล้วก็เผลอๆแล้วสับล่างเลยครับสับทีเดียวอยู่เลยนี่คือข้อเสียเปรียบของมวยที่สูงกว่าเนื้อที่เตะเยอะกว่าแต่พอแตกมาดูการชูมือครับ The finish เต็ง1 สินเจ้าสายรุ่งก็ยัง